Yeah. หลายคนอาจจะมองผมแค่ลูกหม่ำ Yeah.โตมาได้กับเพลงแร็ปทำมาด้วยตัวเองไม่เคยมีแบ็คไม่อยากจะวางสูงอยากจะเริ่มจากศูนย์รู้หรือเปล่าว่าเหนื่อยแค่ไหนที่ต้องเป็นลูกพ่อหลายคนคอยคาดหวังต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้มีความฝันมีความหวังว่าสักวันต้องสำเร็จอยากให้พ่อได้เห็นในสิ่งที่เป็นว่าลึกๆข้างในผมเป็นศิลปินหลงรักในเพลงที่เขียนขอโทษครับที่เถียงเงาของพ่อมันยิ่งใหญ่กว่ายักษ์สาลอยเท่าที่พ่อเหยียบมันยิ่งใหญ่นักหนาพ่อจะทำอะไรก็มีแต่คนทักหาแต่นี่คือทางที่ผมเลือกแล้วต้องรักษาเพลงทุกเพลงผมทำด้วยตัวเองก้าวทุกก้าวผมเดินด้วยตัวเองล้มก็ลุกต้องลุกด้วยตัวเองอยากให้จดจำเอาไว้ VKL วงคำเหล่า That's my nameคำเหล่า that's my name วงคำเหล่า that's my name hey. ชีวิตจริงมันไม่ตลกนะพ่อชีวิตจริงมันมีอะไรซีเรียสกว่าเยอะนะพ่อหลายคนอาจจะมองแค่ว่าผมเป็นลูกหม่ำแต่ผมมากกว่านั้นพ่อแม้ว่าเส้นทางมันดูไกลกูพร้อมเดินต่อไปแม้ว่าไม่มีใครข้างกายกูก็ยังมีใจพอครับผมเฮดสิ่งที่หัก Work 24ไม่มีพักถ้าผมล้มก็เกรับเวอร์ซาเช่ที่ได้มามีคุณค่าตลอดมาขอโทษพ่อที่ไม่ฟังแต่คีบเรียวผมสัญญาอีไซยโสธรภูมิใจแวกูฟอร์มภูมิใจแวกูฟอร์มร้องได้ปะเนี่ยโอ้เอาไม่ได้ฟังเลยอ่ะพ่อเมื่อกี้ใครจะไปร้องได้เอาตอนแรกๆไงที่ร้องแรปอ่ะแรปแบบไม่เอาหรอกเอาพ่อมกขวกเอาไปฝากป้าป้าป้าดีกว่าลูกแต่เข้าใจกันใช่ไหมพ่อจะฟังง่ายกว่าลูกมันร้องไงก็มันก็แรปแบบนี้เลยเอาใหม่ป่ะล่ะพ่อลองดูไหมลองสักหน่อยนึงดิได้ได้ผมขอเพลงเริ่มต้นใหม่ไม่เอาตรงนี้เลยเนี่ยเอาโอ้พ่อเอาอย่างนี้เลยเอาเลยเอาเลยได้ตอนไหนตอนแรปหรือตอนร้องแล้วแต่มึงลูกได้โอเคโตไม่ได้กับเพลงแร็ปโตก็ไม่ได้กับเพลงแร็ปอะไรแค่นั้นพอว่าสุดยอดแล้วแต่เข้าใจกันนะพ่อนะเข้าใจทักสวัสดีครับเสียงให้พี่มามสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับช่วยถามให้ผมทีนั่นกังฟูแพนด้ามันจะเป็นอะไรวะน่ะก็พี่ก็ฟักกี้โนเอาโอ้นั่งอยู่นึกว่ากังฟูแพนด้าอยู่เงี้ยโอ้โหกับโชว์เมื่อสักครู่นี้ขอเสียงปรบมือดังๆอีกทีค่ะส่วนมากนะครับ VKL เนี่ยจะเป็นแรปเปอร์นิวสคูลที่ไม่ค่อยทำเพลงเหมือนอย่างที่ร้องเมื่อสักครู่แล้วผมไม่ค่อยได้ยินเขาใช้ภาษาอย่างนี้ภาษาที่แบบเล่าความรู้สึกในใจแล้วมันเมื่อกี้มันจับจิตจับใจมากๆแปลว่าความกดดันทั้งหมดมันจะต้องมีสำหรับเขามาตลอดสำหรับการขึ้นหลังเสือของการเป็นลูกของตลกชื่อดังแล้วคนจะต้องคาดหวังในตัวเขาแม่วันนี้เขาแบกน้ำหนักนั้นมาไกลจนมาถึงเวทีนี้แล้วเขาเป็นที่ยอมรับขอเสียงปรบมือให้ VKL ที่บ้านงั้นถามนิดนึงกับสิ่งที่พี่ก๊อฟพูดมาเมื่อสักครู่รู้สึกแบกภาระหน้าที่การเป็นลูกของพี่มัมไหมโอ้มากเลยครับหนักมากเลยครับคือเหมือนกับว่าเหมือนตอนที่ผมฟีกับแมนระบอครับตามผมฟีกับพี่ก๊อฟผมเขาไม่เอาตังค์ผมพี่เขาไม่เอาเราผมถามว่าพี่ก๊อฟไปเป็นอะไรไหมเฮ้ยอย่าล็อกพี่มัมจริงๆแล้วพี่มัมผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาไม่เคยบอกพี่อ่ะเขาบอกเขาพยายามจะบอกผมเสมอว่าเขาภูมิใจมากที่เขาเป็นลูกพี่แล้วเขาพยายามทุกอย่างที่จะทำทุกอย่างให้ดีขอทิชชู่นะขอบใจมากมันรู้ตรงนี้ได้นี่ได้นี่ได้เห็นตลอดเลยอ่ะเห็นจะเครียดกันโอ้โหกัดเราเลยอันถามเขาคนต่อไปค่ะ 2P เป็นไงบ้างกับโชว์เมื่อสักครู่คะโชว์เมื่อสักครู่นี้ต้องพูดตรงๆนะครับว่าแอบน้ำตาไหลเลยนะครับน่ารักมากผมชอบ attitude เขาเป็นเด็กน่ารักผมเคยเจอผมชอบเพลงนึงเขามากที่แล้วเกี่ยวกับยโสยโส
ือเขาทำให้บ้านเกิดเขาแบบโดย represent โดยที่มันไม่เกี่ยวว่าคุณมาจากไหนแต่คุณจะพาสิ่งที่คุณมาจากไหนไปที่ไหนตรงนั้นตั้งหากแล้วคุณทำได้ครับผม respect ในตัวคุณสาบานสุดยอดไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกแรปเปอร์ลูกไม่ใช่ไม่หมดหนี้ลูกของข้าของข้าชอบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกเหมือนรายการเดอะแรปเปอร์ทำเนี่ยนะฮะก็ดีนะทำให้คนเห็นมุมอีกมุมหนึ่งของฮิปฮอปว่ามันไม่ได้มีแต่ความก้าวร้าวมันไม่ได้มีความรุนแรงมันก็มีด้านที่ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่หม่ำก็น่าจะเข้าใจลูกได้ดีนะครับโดยเฉพาะลูกคนที่อยู่เชียงรายใช่ไหมครับจังไรครับอยากเห็นพี่หม่ำพูดอะไรกับน้องมิกในพาร์ทที่แบบว่าผมว่าที่เรารู้สึกส่วนใหญ่นะผมก็ไม่ค่อยได้เห็นลูกชายร้องไห้นะแต่เข้าใจกันเห็นหน้ากันมองตากันก็รู้แล้วแต่เรื่องเพลงผมไม่เคยไปยุ่งด้วยเป็นแนวผมไม่ถนัดอยู่แล้วไงผมร้องไม่เป็นอยู่แล้วแต่ก็ฟังได้แต่ฟังไม่ทันแค่นั้นเองถ้าถามว่าภูมิใจไหมผมภูมิใจที่เขาได้เกิดเป็นลูกผมมากกว่าความรู้สึกผมแต่มีอย่างนึงอยากจะบอก VKL นะที่มาวันนี้เนี่ยเราเชิญมาไม่ได้เฉพาะเป็นลูกพี่มัมอย่างเดียวมาในฐานะของ VKL เต็มตัวเลยนะเว้ยที่มีพ่อเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่พวกเรารักมากๆยินดีด้วยนะครับผมและนี่คือ VKL นะคะเป็นลูกไม้หล่นแบบไม่ไกลต้นจากคุณพ่อคนนี้เลยยินดีด้วยนะคะถึงน่ารักมากๆเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเก่งเก่งขอเสียงให้กับพี่บอมครับนี่ VKL และบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและลูกชายที่มุ่งมั่นในฮิปฮอปก็จบลงอย่างประทับใจเต็มไปด้วยรอยยิ้ม